เราก็รู้จะแก้ตัวยังไงเพราะเราก็ยังออกโซเชียลไม่ได้เพราะว่ารายการเขาอ่ะยังไม่ได้ออนแอร์ถูกไหมฮะเราก็ให้เกียรติรายการแสดงว่าอันนี้เหมือนเดียวโกรธถามว่าโกรธมั้ยหนูไม่ได้โกรธแต่ว่าปวดหัวไม่รู้จะตอบกับคนใกล้ตัวยังไงไม่รู้จะตอบกับแฟนคนปัจจุบันยังไงแล้วตอนนี้กับแฟนเคลียร์กันรู้เรื่องมั้ยคะยังไม่ค่อยรู้เรื่องดีเท่าไหร่ฮะกับทีมงานเรามีโอกาสได้คุยมั้ยคะยังไม่ได้คุยเลยจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานหนูเข้าใจนะถามว่าอยากแต่งมั้ยอยากแต่งครับแล้วก็คนปัจจุบันนะครับไม่ได้เลิกกันแต่ว่าพี่โก้แบบอยากมีลูกมาตั้งนานแล้วตั้งแต่อายุ20กว่าๆแล้วครับแล้วก็ล้มเลิกไปครั้งนึงจนมาให้ฮอร์โมนเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ากลับมามีกำลังใจอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้ไปเรียกกับเรื่องลูกสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นที่มีน้ำตาเพราะว่าเขาถามจี้จุดแล้วไปแบบเป็นแผลเก่าขอบคุณนะครับพี่ๆสื่อมวลชนที่ยังให้ความสนใจกับหนูอยู่นะครับแล้วก็หนูอยากจะให้ใช้วิจารณญาณสักนิดนึงคนที่เสียคือคนที่อยู่รอบตัวหนูแล้วปัญหามันก็กลับมาที่ตัวหนูยืนยันตรงนี้ครับว่าแฟนคนปัจจุบันยังไม่ได้เลิกกัน